ไอ้สลากเกินราคาเนี่ยปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้ไงวันนี้ออกมาถึง100กว่าล้านชุดแล้วกว่า100ล้านชุดแล้วเยอะมากยังเกินราคาอยู่ไหมครับเกินราคา80บาทนะว่าของหายากแล้วไปทำขึ้นดิจิตอลขึ้นไอ้แบบแอปเป๋าตังค์เนี่ยแค่ประมาณ23ล้านชุดเองอีก80ล้านชุดส่งไปตามที่ต่างๆนะเต็มไปหมดกระจายไปหมดทุกจังหวัดทุกที่บางครั้งเนี่ยบางคนมีตำแหน่งไม่ต้องขายหวยเองแต่มีคนมาซื้อเสร็จให้กำไรไปเลยครับฉบับละ10บาทครับท่านประธานโดยไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำอะไรก็โคต้าพ่อเมืองทั้งหลายนี่แหละครับท่านประธานครับอยู่เฉยๆครับเรียบร้อยเนี่ยไปทำไรนั่งรับอยู่นี่ก็ได้ค่าหวยแล้วไม่อยากให้รบกวนท่านหาหวยยกอะไรล่ะใครว่าอะไรผมครับผมกำลังนอนฝันหาเลขอยู่ท่านมาเกี่ยวอะไรกับผมไปพอแค่นี้พอท่านประธานครับเอาไปว่ายืนให้ตรงก่อนเถอะท่านประธานคือต้องเรียนอย่างนี้ท่านประธานทุกวันนี้คนซื้อลอตเตอรี่แล้วไม่มีความหวังเพราะอะไรเพราะมันชื่อบอกว่าสลากกินแบ่งครับท่านประธานแปลว่ารัฐบาลกินไปแล้วแบ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับปัญหาประชาชนคือรัฐบาลกินแล้วไม่แบ่งครับท่านประธานกินแล้วไม่แบ่งไม่พอยังกินต่อๆไปด้วยครับท่านประธานอันนี้คือสิ่งที่เป็น5ปัญหาที่สุดผมอยากจะเสนออันนี้ถือเป็นนโยบายที่สำคัญมากครับท่านประธานถ้ารัฐบาลทำรูปแบบนี้ก็คือว่าต่อไปนี้ใครเป็นผู้มีอุปการะรัฐบาลเช่นเสียภาษีต่อภาษีรถยนต์ต่อภาษีใบอนุญาตภาษีที่ดินทุกครั้งทุกคราวที่ต่อภาษีเหล่านี้ใบเสร็จใบละเงินตัวเลขออกมาให้ออกหวยทุกงวดครับท่านประธานครับใบเสร็จที่ซื้อของถูกต้องมูลค่าภาษีด้วยครับภาษีที่จ่ายไปยิ่งจ่ายมากยิ่งได้เลขมากถูกไหมครับแล้วก็ดูเลขทั้งหลายเหล่านี้ให้หมดครับและเลขก็มีการออกเป็นระยะนี่นะครับเผลอๆคนที่เสียภาษีคนที่จ่ายภาษีรถยนต์จ่ายภาษีอะไรต่างๆเหล่านี้ไปต้นไม่ต้องซื้อหวยครับแต่จะถูกหวยตรงนี้ครับและต่อไปคนทั้งหลายก็จะเข้าสู่ระบบภาษีกันหมดครับท่านประธานครับจะเข้าภาษีมาจ่ายภาษีรถยนต์จะจ่ายภาษีที่ดินจ่ายภาษีใบอนุญาตจ่ายกันหมดเพราะอย่างน้อยสุดนอกจากเอาเงินเข้ามาบริหารประเทศแล้วมาเป็นภาษีแล้วยังมีโอกาสถูกหวยได้ครับและเหล่านี้ก็จะไม่หายไปไหนถูกไหมครับท่านประธานครับช่วยมีสมองดีๆอย่างนี้คิดบ้างเถอะครับท่านประธานครับสมองเข้าไปไหนกันหมดครับถูกไหมหวยมันเป็นเขาเรียกสร้างความตื่นเต้นในชีวิตแต่ตื่นเต้นแล้วหมดความหวังบางทีตื่นเต้นไปก็ไร้ประโยชน์ถูกไหมครับก็คือเสียไปหมดไปเงินไปหมดไปอย่างนี้ไปต้นแต่ถ้าตื่นเต้นแล้วมันมีความหวังอยู่เรื่อยๆวันนี้เสียภาษีเสียนั่นเสียนี่โอ้มีโอกาสถูกหวยไม่มีโอกาสถูกหวยไหมชีวิตก็มีความหวังคิดอย่างนี้บ้างเถอะครับรัฐบาลครับขอบคุณมากครับท่านเสน่ห์ครับได้ให้คำแนะนำกับทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องมอมเมาประชาชนนะครับเชิญท่านเชิดพงษ์ดาราชครับเชิญครับกับเรียนท่านประธานสภาทอล์กที่เคารพครับท่านสมาชิกทุกๆท่านนะฮะผมเชิดพงษ์ดาราชนะครับฝ่ายรัฐบาลเมื่อสักครู่นี้ได้ฟังฝ่ายค้อนนะครับได้อธิบายมาผมก็ชื่นชมนะครับที่ท่านมีไอเดียดีๆนำเสนอแต่สิ่งที่ท่านนำเสนอมาเนี่ยนะฮะท่านพยายามจะเน้นย้ำว่าทางรัฐบาลจะมอมเมาประชาชนทำให้ลอตเตอรี่หรือหวยนี่มันดูกลายเป็นการพนันซะส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเรามองกันลึกๆนะครับท่านประธานครับการซื้อหวยของคนไทยเนี่ยมันไม่ใช่การพนันนะครับมันเป็นเรื่องของคนที่มีฝันว่าสักวันฉันจะต้องรวยครับท่านประธานท่านจะเห็นได้ว่าคนไทยนี่อยู่กับตัวเลขมาตั้งแต่เด็กจนโตต่างชาติเนี่ยนะฮะเพื่อนผมอยู่อเมริกาเนี่ยเขาชื่นชมประเทศไทยมากนะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นะฮะเป็นคนที่อยู่กับสมการตัวเลขโดยเฉพาะทุกๆเดือนทุกๆงวดเขาถึงขั้นบินมาที่เมืองไทยเลยนะครับมาทำอะไรครับเพื่ออยากจะมาแทงหวยไทยสักครั้งในชีวิตเป็นความฝันของเขาเหมือนกันใช่ฮะเขาบอกว่านี่คือความมหัศจรรย์ของโลกครับคนไทยเนี่ยนะฮะกระบวนการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเขาอยู่กับตัวเลขอยู่กับความหวังอยู่กับการสรรหานะครับคนอเมริกาซื้อลอตเตอรี่ที่เรียกว่าลอตโต้เนี่ยนะฮะเขาซื้อกันที่นี่กว้างๆครับซื้อมั่วๆเหมือนแบบซื้อของเนี่ยนะฮะทั่วไปซื้อมั่วๆถูกก็ถูกไม่ถูกไม่อะไรแต่คนไทยเนี่ยเน้นผลลัพธ์นะฮะมีเป้าหมายมีเป้าหมายครับคนไทยมีความหวังเขามองว่า
การที่มาอยู่กับกระบวนการของคนไทยเนี่ยมันทำให้ชีวิตเขามีความหวังขึ้นจากที่เขาอยู่กับสิ่งต่างๆที่เป็นหลักการเป็นวิทยาศาสตร์เขารู้สึกว่ามันจับต้องไม่ได้แต่คนไทยสามารถทำให้เรื่องเหล่านี้มันจับต้องได้อย่างพิธีกรรมของคนไทยท่านจะเห็นได้ว่าเวลาขึ้นบ้านใหม่นะฮะมีพระมาสวดมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนไทยทำเป็นแค่พิธีกรรมครับแต่จุดประสงค์หลักๆคือขันน้ำมนต์ของพระฮะนี่เป็นเป้าหมายใหญ่เลยนั่นคือเป้าหมายหลักครับเราสวดเราพนมมือให้พระสวดจบกี่รอบก็ว่ากันไปพรมน้ำมนต์เข้าไปเนี่ยนะครับมันอาจจะเย็นสู้ซ่าหน่อยแต่สิ่งสำคัญคือขันน้ำมนต์มันจะออกเลขอะไรเวลาท่านหยดเทียนไปครับและนี่คือเสน่ห์ของคนไทยผมจึงจับจุดตรงนี้ได้ว่ารัฐบาลควรต้องส่งเสริมครับให้ทั่วโลกรู้กันว่าการมาที่ประเทศไทยเนี่ยนะครับเขาจะได้ท่องเที่ยวเชิงนิเวศไปกับคนไทยด้วยยังไงครับเพราะคนไทยจะชอบไปหาตัวเลขตามต้นไม้ตามป่าท่องเที่ยวเชิงนิเวศใช่ฮะจะให้นำทัวร์โดยระดับราชานิ้วโป้งทองคำเลยนะครับเพราะการขูดหาเลขต้องใช้นิ้วโป้งฮะแล้วมีโรยแป้งไหมแน่นอนฮะกระบวนการสำคัญเนี่ยนะครับเขาจะต้องมาเรียนรู้แล้วว่าการขูดหาเลขของคนไทยเนี่ยมันมีหลักการทฤษฎีขนาดไหนแป้งที่ใช้เป็นแป้งอะไรเขาจะได้มาเรียนรู้ทั้งหมดครับบางแป้งก็ไม่สามารถสัมผัสกับเนื้อไม้แล้วออกมาเป็นตัวเลขได้บางเนื้อไม้ก็แพ้แป้งเด็กบางเนื้อไม้ถูกฉลกกับแป้งมันสำปะหลังอันนี้ก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะกระบวนการเหล่านี้มันจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กับคนไทยนะฮะให้กับประเทศไทยเพราะว่าชาวต่างชาติจะต้องมาดูงานกันที่นี่นะครับและที่สำคัญคือสำนักต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับมีเกจิอาจารย์มีใครที่ตั้งตัวมาเป็นอาจารย์ขึ้นมาปุ๊บคนเหล่านี้จะเป็นคนคอยแนะนำวิธีการหาหวยแล้วจากนั้นให้ฝรั่งบางค่าเนี่ยนะครับมาลุ้นหวยไปกับคนไทยเราไม่ได้หวังแค่ให้คนไทยเนี่ยซื้อหวยหรือมีความหวังกับหวยแต่เราหวังว่าคนต่างชาติจะมาเรียนรู้กระบวนการซื้อหวยจากเราด้วยครับอันนี้คือสิ่งสำคัญมากครับท่านประธานฮะขยายผลไปทั่วโลกเลยนะครับขยายผลไปครับเพราะว่าแน่นอนฮะการถอดรหัสตัวเลขของคนไทยเนี่ยชาวต่างชาติเขาคิดไม่ถึงนะครับว่าเราสามารถถอดรหัสได้กับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความฝันทะเบียนรถทะเบียนบ้านนะครับแม้แต่สัตว์ต่างๆเนี่ยเราถอดรหัสได้หมดฮะอย่างผมอยู่กรุงเทพเนี่ยผมไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดที่ขอนแก่นผมฝันเห็นกิ้งก่าก่อนวันหวยออก1วันโอ้โหกิ้งก่ากกผมซื้อเลยครับ99กิ้งก่านี่99เน้นฮะท่านประธานครับถ้าจิ้งจกมันจะเป็นอะไรครับจิ้งจกเนี่ยน่าจะ66ครับหรือไม่ก็77ครับเพราะว่ามันจอแต่ว่าถ้าจกเนี่ยมันอาจจะคล้องจองกับ6ได้เราก็ดักไว้ได้อ๋อมีซื้อดักอีกดักได้ฮะมันต้องดักทั้ง7ทั้ง6ครับมันจะจออย่างเดียวไม่ได้ฮะมันต้องมีสระมันต้องมีตัวประกบด้วยนะฮะพอผมฝันเห็นกิ้งก่าผมใส่99เลยครับปรากฏว่าออกอะไรรู้ไหมฮะออกอะไรครับ98ครับมันมีตัวอะไรมาตรงนั้นล่ะครับผมไปฝันอยู่ขอนแก่นบ้านเกิดครับมันเกี่ยวยังไงก็ขอนแก่นเขาไม่ได้เรียกกิ้งก่าฮะเขาเรียกกระปอมครับมันต้องกระปอมก็98สิครับท่านประธานครับมันต้องซื้อให้มันตรงกับท้องถิ่นด้วยมันต้องซื้อตรงกับท้องถิ่นแม่ผมด่ายับเลยครับมึงก็รู้ว่ากลับมาบ้านเกิดที่ขอนแก่นไม่ซื้อกระปอมได้ไงไม่ซื้อ98ได้ไงไปซื้อกิ้งก่าโอ้ถ้าฝันกรุงเทพแล้วก็ต้อง99ต้อง99ครับท่านประธานครับนี่นะคือความมหัศจรรย์ของคนไทยที่อยู่กับวิถีชีวิตมายาวนานให้ชาวต่างชาติเขาได้มารู้นะครับท่านจะสังเกตได้ว่าชาวต่างชาติเข้ามาเห็นคนไทยเนี่ยบูชาสัตว์ต่างๆนี่เขาโอ้ทึ่งมากเลยนะฮะสัตว์พิกลพิการคลอดลูกออกมาวัวคลอดลูกออกมา2หัวหมูคลอดลูกออกมา7ขาอย่างเงี้ยครับต่างชาตินี่นะครับเขาส่งเข้าแลบวิจัยทางพันธุกรรมโดยด่วนเลยนะครับหาสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรครับเป็นวิทยาศาสตร์ของเราเป็นไงครับคนไทยจับหมูนอนหงายทาแป้งให้มันผ่อนคลายแล้วถือหาเลขกันต่อไปให้ความเคารพบูชากราบไหว้ฝรั่งเขาอึ้งมากครับกับกระบวนการของคนไทยฮะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันคือเสน่ห์ครับท่านประธานครับและที่สำคัญครับในเรื่องของการดูแลป่าเนี่ยนะครับในต่างประเทศระดับโลกเนี่ยเขาประชุมกันระดับนานาชาติเลยนะครับว่าจะคุ้มครองป่ายังไงให้อยู่อุดมสมบูรณ์ได้เอานักวิทยาศาสตร์เอานักวิชาการนะฮะมาร่วมประชุมกันทำงานอย่างหนักครับเพื่อปกป้องผืนป่าเอาไว้แต่คนไทยไม่ต้องเหนื่อยขนาดนั้นครับเราชาญฉลาดกว่าเยอะครับทำยังไงครับเราเอาผ้าหลากสีมาพันไว้กับต้นไม้ครับ
แล้วก็ไม่มีใครไปกล้าตัดไม้ทำลายป่าอีกเลยครับเราลงทุนน้อยกว่าเยอะเราลงทุนน้อยกว่าเยอะครับท่านประธานครับนี่คุ้มครองป่าได้ด้วยคุ้มครองป่าครับตรงไหนมีผ้าหลากสีท่านประธานกล้าแม้แต่ไปฉี่ก็ไม่กล้าใช่ไหมครับท่านประธานยังไม่กล้าเลยครับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือกระบวนการที่ผมอยากจะให้ชาวต่างชาติได้มาเห็นนะครับและสุดท้ายนี่ครับผมก็ได้ไปดูงานที่เวียดนามมาครับท่านประธานครับไปดูอะไรมาครับไปดูงานเรื่องการออกสลากของเวียดนามผมเห็นว่ามันได้ผลครับท่านประธานเขาทำยังไงครับเขาออกกันทุกชั่วโมงเลยครับหวยเวียดนามเนี่ยหวยเวียดนามออกกันทุกชั่วโมงครับสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดเรื่องอะไรรู้ไหมฮะไม่ใช่มอมเมาหรือว่าเป็นเรื่องของการพนันนะครับมันเกิดเป็นเรื่องของการลงทุนและด้านสถิติต่างๆมันสามารถคำนวณได้ครับท่านมันจะหมดตัวกันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับมันสามารถคำนวณได้แบบนี้ครับผมลองดูกับตัวเองแล้วครับท่านครับสมมุติว่ามันออกทุกชั่วโมงคนไทยนี่ออกเดือนละ2งวดโอกาสแก้ตัวแค่2ครั้งภายใน1เดือนแต่คนเวียดนามเนี่ยโอกาสแก้ตัว24ครั้งภายใน1วันนะครับเพราะฉะนั้นนี่สถิติหรือการลงทุนมันมีโอกาสที่จะได้เงินรางวัลมากกว่าสมมุติได้บาทนึงซื้อบาทนึงได้ร้อยนึงเนี่ยนะฮะเราตั้งใจไว้แล้วอะเลขทะเบียนรถเราอะสมมุตินะฮะสมมุตินะฮะอันนี้ไม่ได้ใบหวยนะฮะเลขทะเบียน65อย่างเงี้ยเลขท้าย65ปุ๊บผมซื้อ65ตั้งแต่6โมงเช้าข้ามไปอีก6โมงเช้าถึงวันนึงผมว่า65มันต้องออกแหละโดนจนได้ใช่ฮะซื้อบาทเดียวเนี่ยนะครับได้ร้อยนึงท่านคิดดูครับถูกทีเดียวก็ได้เงินร้อยคืนแล้วครับท่านประธานครับโอ้แล้วซื้อ20บาทจะขนาดไหนฮะท่านประธานคิดดูสิครับถ้าเป็นแทงหวยนี่แทงกันจนพลุนเลยนะนั่นแหละฮะแทงอยู่ตัวเดียวนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นโอกาสถูกมันก็มากกว่ามันเลยกลายเป็นการลงทุนแล้วรัฐบาลจะให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินให้กับคนไทยเก็บไว้ใช้จ่ายกี่เปอร์เซ็นต์เก็บออมกี่เปอร์เซ็นต์สิ่งเหล่านี้เราต้องให้ความรู้กับประชาชนด้วยครับมันถือไม่เรียกว่ามอมเมาให้หวยของคนไทยในกายเป็นการลงทุนทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวครับท่านประธานครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณนะครับท่านที่ปรึกษาฝ่ายรัฐบาลนะผมอยากให้ฝ่ายรัฐบาลได้ชี้แจงเยอะหน่อยนะครับเรื่องนี้เพราะเกรงว่าจะเป็นการมอมเมาประชาชนท่านจะมีมาตรการอะไรยังไงบ้างนะครับเชิญครับท่านโอเลี้ยงครับกราบเรียนท่านประธานสภาทอกที่เคารพสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมโอเลี้ยงเชิญยิ้มครับสมาชิกฝ่ายรัฐบาลที่ปรึกษาของฝ่ายรัฐบาลนะครับท่านทำอะไรครับเมื่อกี้อะไรฮะลิ้นมันพันกันครับท่านประธานครับการถูกหวยเนี่ยมันเป็นการเสี่ยงโชคชนิดหนึ่งมีคนงานอีกคนอีสานอยู่สองคนท่านประธานบนบานศาลกล่าวไว้ว่าถ้าข้าพเจ้าสองคนนี้เพื่อนกันถูกรางวัลที่หนึ่งนะจะตีตั๋วบินไปฝรั่งเศสไปดูหอไอเฟลเขาเป็นคนงานก่อสร้างเพิ่มมาถูกจริงๆครับท่านประธานครับได้ไปไหมครับก็ได้ไปแต่มันบนไว้แล้วไปฝรั่งเศสเลยครับไปเช่าโรงแรมอยู่ชั้น23สูงๆเลยเพื่อให้ถูกกับหอไอเฟลพอเอิญว่าภาษาฝรั่งเศสภาษาอังกฤษก็พูดไม่ได้แต่อาศัยมีตังมีล่ามแล้วก็ว่ากันไปพอลงมาจากชั้น23ตอนเช้าปุ๊บมาถึงล็อบบี้บอยฝรั่งเศสเห็นก็ทักทายภาษาฝรั่งเศสบองชูไอคนอีสาน2คนไม่รู้เรื่องแล้วก็ชี้ใส่ตัวเองสมชายก็ไม่สนใจอะไรแหละครับวันที่2มาลงเช้ามาเดินมาเจอบอยก็เดินมาละบอยก็เดินมาทักบองชูไอคนอีสานลงก็ชี้ก็หาตัวเองสมชายเอ๊ะเขาก็สงสัยว่าจะไปถามล่ามฉะนั้นบอกมันแปลว่าอะไรครับบอกช่วยถึงการทักทายสวัสดีตอนเช้าพอคนในศาลสองรู้เท่านั้นเลยครับวันที่สุดวันที่สามปื๊ดลงมาถึงล็อบบี้คนในศาลต้องมาชิงก่อนเลยครับบองชูไอ้บอยฝรั่งเศสที่ราตัวเองเลยส้มชายเอ๊ะมันใครงงมันแน่กันทำไมนี่แหละการถูกหวยบางคนบนไว้แล้วก็ต้องไปแก้บนนะไม่ใช่บางคนลืมแก้บนมันก็งวดต่อไปไม่ถูกนะฉะนั้นก็เสี่ยงไว้นะครับงวดต่อไปอาจจะถูกก็ได้ไม่แน่นะครับอย่าไปท้อท้อยอย่าไปท้อแท้นะไอเรื่องซื้อหวยอย่าไปท้อแท้เสี่ยงมันไม่ถูกงวดก็จะดีอย่างผมงวดที่แล้วก็สูง2ตัวขอบคุณท่านประธานครับพูดไปทดสอบไมค์ไปตลอดเวลาเลยฉันถูก30ล้านเนี่ยฉันยกให้หมอหมดเลย